ือฉาปลื้มมากมาดามเดียคนทัพนางงามในแบบจัดวันเกิดอายุครบ78ปีอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ฤทธิ์ลือชาที่ล่าสุดนั้นเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวได้จัดงานวันเกิดฉลองอายุครบ78ปีโดยงานนี้มีลูกสาวคนสวยมาดามนาเดียศักดินันท์สิริธรรมโชติเป็นออร์แกไนซ์จัดงานให้สุดเซอร์ไพรส์อีกปีและต้องบอกเลยว่าไฮไลท์งานในคืนนี้คือแฟชั่นโชว์จากห้องเสื้อไอรีนที่ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอซึ่งนางงามที่มาร่วมเดินในงานวันนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะมีรางวัลการันตีความสวยและความสามารถด้วยวันนี้นะครับผมดีใจมากได้วันนี้ลูกสาวมาช่วยร่วมในงานมันมีสีสันขึ้นแล้วก็ทำให้เรารู้สึกดีใจที่แขกผู้มีเกียรติเขาชอบกันมากแฟชั่นแบบนี้เพราะว่านางแบบเขาสวยจริงๆแล้วก็ชุดเขาก็สวยแล้วก็ลูกสาวเขาออกแบบได้ดีมากนะครับก็ขอบคุณลูกสาวห้องเสื้อนาเดียไอรีนนะครับซึ่งคิดว่านาราคตจะต้องติดอันดับโลกกับเขาบ้างประเทศไทยเนาะก็ขอให้ทำอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปพัฒนาเรื่อยๆครับวันนี้นะคะเดียเองก็ได้มาในทีมของคอลเลกชันเพอร์คัสเกมมัวนะคะกราวซึ่งเป็นชุดที่ใส่นะคะเป็นชุดราตรีที่ใส่ออกงานในช่วงงานจัดเลี้ยงอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นแนวเรียบหรูแล้วก็เป็นแนวที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้งานกันบ่อยนะคะค่ะก็เลยออกแบบมาให้เข้ากับบรรยากาศแล้วก็ให้เข้ากับธีมงานค่ะซึ่งจริงๆแล้วแรงบันดาลใจจากคอลเลกชันนี้ก็ได้มาจากการที่เดียเองเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงที่รักษาสุขภาพอยู่เสมอรักษาสุขภาพนะคะก็เลยอยากจะดีไซน์ชุดเนี่ยให้เหมาะสมกับผู้หญิงที่มีความมั่นใจนะคะแล้วก็อยากจะส่งเสริมเรื่องภาพตัวเองให้ดูดีนะคะแล้วก็ท่านใดที่มีความสนใจในเรื่องของการอยากจะใช้ชุดไปออกงานนะคะเดียเองก็ฝากอยากจะให้ลองเข้ามาในเพจไอรีนนะคะแล้วก็อยากจะให้มาดูว่าแบบที่คุณต้องการเนี่ยแมทชิ่งกับคุณไหมถ้าแมทชิ่งก็ฝากไอรีนไว้ด้วยค่ะปีนี้ก็70ย่าง78พรุ่งนี้แล้วครับแต่สุขภาพผมดีมากๆเลยแล้วก็ต้องดูแลตัวเองฮะโควิดเนี่ยเพื่อนๆที่เดินไปด้วยกันทุกวันเนี่ยติดกันครบทุกคนแล้วครับผมปลอดภัยครับผมกินฟ้าทลายโจรทุกคืนนะคืนละ3เม็ด3เม็ดทุกคืนแล้วก็เช้าเช้าก็ดื่มน้ำต้นกัญชาผมปลูกไว้บนบ้านเด็ดใบมัน 4-5 ใบแล้วก็ต้มทุกเช้าดื่มทุกเช้าทุกเช้าแต่นี่ด้านหมายความว่ามันจะป้องกันได้นะอันนี้มันรักษาสุขภาพป้องกันเราต้องสวมแมสก์แล้วก็กินของร้อนล้างมือให้สะอาดก็อยู่ไกลจากชุมชนอย่าประมาทครับดีใจครับดีใจเขาก็จะมาดูห้องเสื้อด้วยเขาบอกผมว่ามีไหมมีแฟชั่นโชว์ของไอรีนผมบอกมีเขาก็เลยมากันเยอะครับนาเดียจัดงานให้ทุกปีเปล่าก็ต้องจัดให้ทุกปีเนาะก็อยากให้เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้กับคุณพ่อปีนี้อาจจะจัดแบบนี้ปีหน้าแล้วก็อาจจะเซอร์ไพรส์กันอีกก็ได้เนาะว่าอาจจะจัดเป็นแบบไหนเนาะเพราะว่าจัดแบบซ้ำซากเราก็อยากจะมีอะไรที่มันแตกต่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้ก็แปลกปีที่แล้วนะอันนี้สวยมากใช่ๆปีที่แล้วเราจะเดินบนสเตจค่ะแต่ปีนี้เราจะเล่นเป็นประตูเลยนะคะก็จะเป็นชุดที่สามารถเดินอยู่บนพรมแดงแล้วก็สวยสง่าแล้วก็เรียบหรูด้วยค่ะคุณพ่อแล้วมันใกล้ชิดคนด้วยคนที่ก็นั่งดูใช่คนที่อยู่ใกล้งานเนี่ยเห็นชุดแบบใกล้ๆแบบโคสตี้เลยนะคะว่าดีเทลชุดเป็นยังไงค่ะอย่างนี้ดีกว่ามีสแตนด์อีกผมว่าอย่างนี้ดีนะค่ะก็ปีนี้นะคะดีใจนะคะที่ได้ร่วมงานแล้วก็กลับมาอวยพรวันเกิดคุณพ่ออีกครั้งนะคะซึ่งคุณพ่อเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยอายุตัวเองสักเท่าไหร่นะคะแต่ดูจากรูปร่างแล้วยังสุขภาพแข็งแรงดีนะคะเดียเองก็ขออวยพรให้คุณพ่อเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงแบบนี้ดูแลตัวเองแบบนี้ดีๆนะคะแล้วก็อยากให้คุณพ่อเนี่ยไม่ว่าคุณพ่ออยากจะได้สิ่งใดนะคะก็อยากให้คุณพ่อสมดังคำปรารถนานั้นขอบคุณ
ครับตอนนี้กำลังถ่ายเรื่องไกลทองนะครับเรื่องไกลทองอยู่ผมก็รับบทโอ้โหเรื่องรับบทหนังนี่ผมถ่ายหนังมา300เรื่องเล่นแต่ผู้ร้ายตลอดคนก็เกลียดเขาชังหมดมาเล่นบทที่2เป็นผีอีกนึกว่าจะดีก็ไม่ดีเป็นผีเอ้าเปลี่ยนเวอร์ชั่นมาบทที่3เมื่อวานเพิ่งไปถ่ายเป็นจระเข้อีกแล้วก็ไม่ดีจระเข้อะสรุปแล้วเป็นบทที่ไร้ๆตลอดเดือนหน้าออกแล้วครับออกแล้วครับช่อง7สีนะครับเรื่องกายทองWe'll be right back.